ใช้ทอดเข้าไปดีจะอุ้มน้ำค่ะพืชเราจะทนจะไม่เหี่ยวฝักก็สวยดีมันยืดมันตรงดีครับมันไม่งอดีมากเลยค่ะยอดมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆจะไม่หมดง่ายจะได้เก็บหลายครั้งค่ะว่าใส่ทอดต้นมะเขือมันจะไม่ค่อยตายใช้พวกเคมีมันจะตายเยอะเขาเรียกเหี่ยวเขียวอะมันรากมันไม่หากินอะมันถอนขึ้นมารากมันจะดำตอนนี้หันมาใช้ทอดกันหมดแล้วก็เห็นว่ามันดีอะผลผลิตมันดีแล้วมันลดต้นทุนด้วยมันลูกสวยผิวสวยคือว่าถ้าดินดีแล้วไซส์ของดีเนี่ยมันจะทำกินง่ายผลข้างเคียงของเรามันก็จะดีพวกผิวลูกใหญ่ลูกใหญ่ผิวสวยผิวดีดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาทอด